การขึ้นเวทีปราศัยของคุณอนุทินครั้งนี้ดูมั่นใจความอยากจะเป็นนายกมากกว่า4ปีที่แล้วเยอะมากนะครั้งที่แล้วมันยังต้องลองเชิงอะไรบางอย่างคือสำหรับผมเนี่ยการตัดสินใจสำหรับภูมิใจไทยที่จะเข้ามาเจาะพื้นที่กทมเนี่ยผมคิดว่าเพื่อความชอบธรรมอะไรบางอย่างครับว่าถ้าคุณอยากจะเป็นรัฐบาลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ต้องมีส.ส.ในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยถ้าไม่มีเลยเดี๋ยวมันจะเข้าอีหลอบสองนักคาราเปล่าใช่ไหมผมคิดว่าต้องการภาพการยอมรับจากสลิ่มคนกรุงเทพด้วยกรุงเทพด้วยครับก็อาจจะได้นะด้วยนโยบายครั้งนี้ไม่ได้ครั้งหน้าก็ต้องมาใช่ไหมมันก็คิดยาวๆอ่ะอนุทินก็ยังหนุ่มแต่มันก็มีประเด็นอย่างนึงรอบนี้ไม่มานี่หมายถึงได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นรัฐบาลอันนี้มันมีเงื่อนไขตรงนี้ด้วยเพราะถ้ารอบนี้มาไม่ได้ตั้งเองแต่ถ้าร่วมรัฐบาลเนี่ยยังไปรอดแต่ถ้าไม่ได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยไอคนที่วิ่งกันเข้าหาเนี่ยจะวิ่งหนีกันออกไปแค่ไหนนั่นน่ะสิแต่ว่าคุณอนุทินก็แต่มีเงื่อนไขเดียวนะที่ผมเท่าที่อ่านมาคุณอนุทินไม่ยอมโหเด็ดตีนขาดไม่ยอมเลยคือเรื่อง1 1 2อย่างเดียวที่พรรคที่จะไปร่วมแค่นั้นเองที่เหลือก็โอกาสที่เหลือเปิดกว้างพร้อมร่วมรัฐบาลกับทุกฝ่ายโอ้คุณบอกว่าจะไม่ร่วมกับพลเอกประยุทธ์ก็ยังร่วมได้เลยคุณคิดว่าเงื่อนไขนี้แก้ไม่ได้หรอฮะสมมุติว่าแกบอกแกไม่ร่วมแต่ถามว่าแกบอกเรื่องทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายแกไปพลิกว่านี่เรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องในสภาที่จะต้องตกลงกันแต่สำหรับพรรคตัวเขาเองเนี่ยไม่ครับอย่างเงี้ยพลิกไปเป็นแบบนี้ได้ไหมก็งดออกเสียงไปใช่ไหมในสภาครับก็แบบนั้นผมว่าอย่างว่าแหละฮะอย่างที่อาจารย์วิโรจน์เตือนให้ฟังแหละว่าตอนนั้นก็บอกไม่ร่วมปล่อยยุทธก็ร่วมไงก็เอาอะไรกับพรรคนี้ล่ะแต่ว่ามันเวลามันติดล็อกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะมีวิธีอธิบายอย่างแหละว่าเพื่อให้ประชาธิปไตยมันเดินหน้าก็จำเป็นต้องลืมคำพูดนั้นไปครับอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีวิธีแหละครับนะครับคุณอนุทินเนี่ยนะครับเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวานช่วงเย็นนะครับที่ศูนย์เยาวชนคลองเตยครับเขตนี้นะครับคุณกรณิตนะฮะคุณกรณิตงามสุคนรัตนาเนี่ยนะฮะงามสุคนรัตนาเนี่ยเป็นคนที่พื้นที่แข็งมากเป็นสกเป็นปัดมาก่อนใช่ไหมครั้งที่แล้วก็ไปเป็นสสพลังประชารัฐแล้วก็ได้นะครับปรากฏว่าก็ครั้งนี้มาอยู่ภูมิใจไทยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขตคลองเตยเนี่ยผมเชื่อว่าคุณอนุทินถ้าจะหวังกรุงเทพเนี่ยก็มีโอกาสผมว่าคลองเตยก็เป็นมีหลายจุดอยู่นะผมว่าไม่ได้เป็นแค่จุดเดียวแล้วนะมีหลายจุดอยู่พอสมควรที่คิดว่ามีโอกาสใช่ไหมอย่างกรณีคุณประเดิมชัยเองตรงห้วยขวางปะใช่ไหมครับน่าจะหรือค่อนมาทางนินแดนแต่ยังไม่เห็นป้ายนะยังไม่เห็นผมเห็นแต่ป้ายภูมิใจไทยแต่ป้ายคนยังไม่เห็นยังเตรียมคนมาแต่อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เขตเนี้ยคุณพาดาก็มาใช่ไหมครับเขตสองที่พญาไทยพัชรินชุงอันนั้นปทุมวันบางรักสาทรเนี่ยนะครับก็สสเก่าเขาก็ย้ายมาอยู่ภูมิใจไทยนะจากพลังประชารัฐนะครับคุณกรณิตก็ปราศัยบนเวทีนะบอกว่าตนทำงานการเมืองตั้งแต่ปี49ระยะเวลากว่า16ปีเป็นสก2สมัยปี62ก็นะครับได้รับการเลือกตั้งเป็นสสอีกหนึ่งสมัยจากคำชักชวนของผู้ใหญ่นะครับตลอดระยะเวลาตั้งแต่เป็นสกเป็นสจนเป็นสสเนี่ยภาคภูมิใจในตัวเองมากนะฮะอยากให้คนคลองเตยวัฒนาภูมิใจในตัวของตนเหมือนกันนะครับนะฮะการเป็นสสถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากบ้านหรือพรรคที่เราอยู่เราก็ไม่สบายใจนะอ๋อนี่คือย้ายมาภูมิใจไทยเพราะอาจจะเป็นพรรคที่ดูแลดีดูแลดีใช่ไหมฮะพรรคสนับสนุนสสให้ทำงานเพื่อประชาชนนะฮะเราบอกว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่ตนอึดอัดนะแต่ตนเห็นพรรคการเมืองหนึ่งทำงานเข้มแข็งมากเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีเอกภาพสูงนะทำให้ความสำคัญกับสสในพรรคหากท่านดูพื้นที่ต่างจังหวัดมีสสภูมิใจไทยท่านอาจจะเห็นความเจริญชัดเจนซึ่งตนอยากทำงานอย่างแท้จริงไม่ใช่หุ่นยนต์ที่เข้าไปในสภาแล้วไม่ทำอะไรเลยนะครับส่วนคุณอนุทินก็มีการพูดไว้ประเด็นหนึ่งเรื่องเงื่อนไขในการตั้งรัฐบาลนะครับร่วมรัฐบาลได้ทุกพรรคแหละแต่พรรคที่จะมาเนี่ยห้ามแตะมาตรา112ตกลงเขายืนยันนี้รู้ว่าเขาจะเงียบๆแล้วก็ปล่อยลืมๆไปเขายังยืนยันอยู่ยืนยันคุณอนุทินนี่ผมเชื่อว่าน่าจะนอกจากพรรคตัวเองจะไม่แตะแล้วอันนี้ได้ยินมาหลายรอบแล้วจะไม่จับมือด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นจะไม่ร่วมรัฐบาลกันครับกับพรรคที่มีการไปแตะแม้กระทั่งการแก้ไขนะมาตรา112นะครับที่คุณอนุทินบอกไว้มันก็ติดล็อกกันเยอะนะติดกันตรงนั้นตรงนี้ไปหมดอ่ะใช่ไหมฮะใช่ไหมแหมหรือมั่นใจป่ะว่าสามารถจะจัดตั้งรัฐบาลได้เองอะไรอย่างเงี้ยแต่ติดล็อกอย่างนี้ประชาชนก็ไม่มีทางเลือกแหละมันก็ต้องแลนด์สไลด์พรรคเดียวนะครับเขาเรื่องพิชูนี่สุดแต่เขาบอกมาตลอดนะเขาไม่เคยเป็นพรรคแต่เขาเรียกนะพรรคตามนะมีแต่ตามอย่างเดียวคือคนตามเขาเป็นนายกไม่ได้ไปตามใครนี่คราวที่แล้วตามก็ไม่ยอมเป็นน่ะพี่หนูใครจะไปรับเผือกร้อนล่ะคราวที่แล้วผมจำภาพได้เลยป้าโหตามบอกเลยเนี่ยให้เป็นเลยเนี่ย
ไม่นะแสดงว่าครั้งนี้ก็คงจะครั้งนี้คงไม่เอาอีกมั้งแต่เป็นถ้าเป็นถ้ามาด้วยการบังคับก็ปฏิเสธไม่ได้คือจริงๆอ่ะคราวที่แล้วนะฮะถ้าคุณอนุทินอยากจะเป็นเนี่ยผมว่าเป็นได้นะ50เสียงเนี่ยบวกเพื่อไทยใช่ไหมบวกฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยทุกคนเขายอมอยู่แล้วยอมคืนเลือดอยู่แล้วเพื่อที่จะตัดกับขั้นตอนการสืบทอดอำนาจของ3ปครับใช่ไหมแล้วมันก็ยังเป็นประโยชน์ต่อประชาธิปไตยด้วยคือมันก็ไม่ต้องไปสนใจสวว่าจริงๆเขาสวจะโหวตยังไงก็สู้กันว่าจังหวะนั้นเนี่ยโทษนะคุณเพิ่งรัฐประหารมาครับแล้วคุณก็สืบทอดอำนาจครับถ้าไปหักคุณจะถูกรัฐประหารกลับหรือเปล่าแต่4ปีนี้ดูไปดูมาแตะไปแตะมาเฮ้ยไม่เท่าไหร่นี่หว่ารอบนี้จะเอาเองอ่ะเออแต่ว่าก็ไม่แน่นะดูข่าวนี้ให้ข่าวคุณสกลทีหน่อยนะคุณสกลทีนะครับตอนนี้อยู่พลังประชารัฐเนาะรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งครั้งหน้าคุณสกลทีให้ความเห็นบอกว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นโดยเฉพาะในกรุงเทพที่พรรคการเมืองที่ถูกมองว่าอยู่ในสายเดียวกันต่างคนส่งคนต่างคนอะไรนะต่างคนต่างส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.วนไปแล้วขอไปเกือบทั้งหมดเนี่ยพรรคฝ่ายคู่รัฐบาลมีทั้งพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยรวมทั้งรวมไทยสร้างชาตินะครับคงเหนื่อยแน่นอนนะฮะกรุงเทพมหานครเนี่ยคือมันเอางี้คือเขาจะบอกว่าไงมันตัดคะแนนกันเองใช่ไหมนะครับพรรคการเมืองที่อยู่ในฝ่ายอนุรักษ์นิยมมีมากกว่าทำให้การตัดแบ่งคะแนนกันเองจึงเยอะกว่าก็เป็นการยากมากขึ้นของแต่ละพรรคการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะถ้าดูความเห็นของทางคุณสกลทีก็อาจจะมองว่าผลที่ออกมานะครับฝั่งก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยนะครับอาจจะได้ส.ส.ที่มากขึ้น จากการตัดคะแนนกันเองนะครับก็คือผมสำหรับผมแพ้นี่ไม่ใช่เพราะไม่มีคนเลือกสมมุติผมถ้ามันจะแพ้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าคนก็ไปเลือกฝั่งนั้นเยอะกว่าไม่ใช่ว่าฝั่งนี้แต่คะแนนกันเองนั่นด้วยความเคารพนะอันนี้คือแพ้ทางเทคนิคแพ้ทางเทคนิคแต่ความเห็นคุณสกลทีก็ถือว่าน่าสนใจนะครับคุณก็ยุบรวมเดี๋ยวคุณสกลทีก็ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติสิครับคุณสกลทีมีคะแนนอีก 200,000 กว่าตอนเลือกตั้งผู้ว่านะผมเชื่อว่าคะแนนตรงนี้ก็คงจะกระจายไปแต่ว่าจะถึงขนาดได้ส.ส.เขตไหมเนี่ยก็คงเหนื่อยเหมือนกันเนาะแต่ก็ต้องดูตัวผู้สมัครของพลังประชารัฐด้วยไงนะครับบางคนก็อาจจะคือส.ส.เก่าพลังประชารัฐบางคนเนี่ยย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยก็หลายเขตนะเราเห็นแล้วใช่ไหมน้ำต้องอะไรเขตเนี้ย voice นี่อยู่พญาไทใช่ไหมใช่เขตนี้คุณพาดาใช่ไหมฮะคุณพาดาก็ย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยเหมือนกันขึ้นป้ายไปแล้วเรียบร้อยครั้งที่แล้วก็อยู่พลังประชารัฐ ผมว่าอีกปัจจัยนึงคือตัวผู้สมัครนะครับว่าจะสามารถจะชิงพื้นที่กลับมาได้ไหมนะยังอยู่กับพลังประชารัฐเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอาจารย์เห็นที่พลเอกประวิตรเขาไปเดินสวนลุมไหมอ่ะไปอีกแล้วเหรอไปเมื่อวันอาทิตย์แล้วไปอตก.เดินตัวปิวเลยใช่ใช่ครั้งนี้แบบเดินโอ้โหไปเดินที่สวนลุมแล้วก็มีคนมาถ่ายรูปแล้วก็ไปนี่คือมีกาดอยู่ว่าไม่กี่คนเองมั้งแล้วก็ไปเดินออกกำลังกายต้องเปลี่ยนลุคไงต้องเปลี่ยนลุคน่ารักดีอะไรนะน่ารักดีเคิร์มหรอเราเคิร์มหรอเคิร์มพยายามจะฟอกขาวให้เขาอีกแล้วนะเคิร์มสิทำไมอ่ะเขาน่ารักแล้วหรอน่ารักสิก็คนรุ่นปู่รุ่นย่าน่ะไปสวนลุมก็เป็นเรื่องที่สดชื่นแจ่มใส77ในรุ่นปู่ได้มั้ยถ้าผมได้ผมว่าได้แล้วได้แล้ว77ในปู่แล้วปู่แล้วนะครับแต่คงไม่ใช่ปู่ผมอาจจะปู่กายปู่ของกายได้แต่ผมแก่ไปแล้วก็อาจจะเป็นรุ่นพ่ออะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นรุ่นอาป้าอากงอาม่านั่นแหละไปแวดล้อมคุณประวิตรซึ่งก็น่ารักดีแกก็อาจจะช่วงเริ่มต้นของการเลือกตั้งก็อาจจะกลุ่มเป้าหมายนี้ก่อนเอาให้ชัวร์นะเพราะว่าแกก็เปิดเรื่องบัตรคนจนเป็นของแกใช่ไหมเปิดเรื่องอะไรเงี้ยก็เอากลุ่มเป้าหมายเนี้ยไปก่อน